อยได้ไงผมก็เดินทีละก้าวแล้วก็ไปกินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานคือผมรู้จักท่านโอ้โหยังไงเห็นไหมเพื่อไทยไม่ได้ถอยเลยที่เสนอชื่ออาจารย์วันนอเนี่ยนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำกินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานโอ้คมมากนะพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะการสู้กันในสภาเนี่ยเป็นการสู้ที่สู้กันอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างวันนี้คุณวิทยาแก้วพรดัยที่ลงสู้ในตำแหน่งรองประธานหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงชัดเจนเลยฮะว่าวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกหน้าที่สำคัญก็คือเสนอชื่อนายวิทยาแก้วพรดัยแข่งขันกับรองประธานสภาคนที่1นะซึ่งแข่งขันในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ซึ่งมีผู้เสนอนะเป็นสมาชิกจากพรรคก้าวไกลดำลงตำแหน่งนี้และประธานถามว่าใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวหากไม่มีใครเสนอแข่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนเดียวก็จะลอยลำเท่ากับว่าเรายอมรับไปด้วยนี่คือข้อความที่คุณวิทยาคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรคนะเป็นคนเปิดเผยฮะเพราะฉะนั้นต้องแสดงออกว่าไม่ยอมรับอ่ะจึงต้องเสนอแข่งแล้วตอนนี้รู้ทั้งรู้มีสสแค่35คนสสน้อยกว่าเขาแน่นอนแต่ต้องเสนอสู้เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลชนะหรือแพ้แต่อยู่ที่ใจและสำนึกการทำหน้าที่ปกป้องสิ่งที่เรารักใครจะร่วมสู้กับเราบ้างก็แล้วแต่อย่างที่บอกแพ้ชนะไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือเราสู้ไม่ถอยครับนี่แหละนี่หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติบอกฮะประโยคสำคัญคือถ้าไม่ทำอะไรเลยเท่ากับยอมรับไปด้วยยอมรับใครยอมรับคนจากพรรคก้าวไกลอ่ะที่จะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งแล้วทำไมจึงยอมรับคนนั้นไม่ได้ล่ะก็ต้องกลับไปอยู่นโยบายของพรรคนั้นแล้วปกป้องอะไรล่ะที่ทำแบบนี้ปกป้องสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เรารักล่ะอะไรคือสิ่งที่เรารักทำให้ต้องสู้ทั้งที่รู้ว่ามีเสียง35เสียงค่ะแต่ปล่อยผ่านไม่ได้ส่วนใครจะร่วมสู้กับเราบ้างก็แล้วแต่แพ้ชนะไม่สำคัญสำคัญสุดคือสู้ไม่ถอยนี่คือข้อความที่คุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยโพสต์นะแล้ววันนี้คุณวิทยาแก้วพรดัยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติวันนี้สัมภาษณ์นะฮะหลังทราบผลการลงคะแนนเสร็จสรรพแล้วก็แพ้ทางรองประธานคนที่1ก็คือคุณปฏิพัฒน์ได้เป็นไปนะฮะไปฟังคุณวิทยาแก้วพรดัยฮะแต่ตัวเลขมันก็เห็นว่าทางฝ่ายของพรรคที่เขาเตรียมเป็นรัฐบาลก็แพ็คกันอยู่ดีเราก็แสดงท่าทีในทางการเมืองนะครับของพรรคว่าเมื่อพรรคก้าวไกลที่เขาตัดใจหลายๆเรื่องซึ่งขัดความรู้สึกประชาชนโดยทั่วไปและขัดกับทิศทางของพรรคเราก็พร้อมยืนตรงข้ามนะก็คือประเด็นเรื่องม.12 ประเด็นเรื่องหลักแล้วแยกดินแดนด้วยไปเปลี่ยนวันชาติด้วยซึ่งหลายเรื่องเรารับไม่ได้และประชาชนก็รับไม่ได้เรามีหน้าที่สะท้อนแทนประชาชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีการคนแต่ตัวเลขนี่ใช่ไหมชัดเจนเลยนะสู้แล้วก็เลือกสู้เฉพาะกรณีที่มีการเสนอส.ส.ก้าวไกลเนี่ยเป็นรองประธานคนที่หนึ่งไม่เสนอสู้ตัวประธานอาจารย์วันนอไม่เสนอชื่อรองประธานคนที่สองไม่สู้นะแต่เลือกสู้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์นะแล้วผลคะแนนที่ได้ก็มีทั้งงดออกเสียงจำนวนมากนะแล้วก็ได้คะแนนมาร้อยกว่าคะแนนส่วนตัวไม่มีปัญหาใดๆนะแต่นี่เป็นการแสดงถึงท่าทีของพรรครวมไทยสร้างชาติทีนี้คุณวิทยาเนี่ย
พูดถึงอาจารย์วันนอทีนี้ในฐานะว่าที่ประธานสภาในความรู้สึกผมนะอาจารย์วันนอก็คือเพื่อไทยท่านเป็นคนเพื่อไทยเนี่ยแต่ท่านแยกมาจากอันนั้นแล้วก็ผมคิดว่ายังมีความสัมพันธ์สูงกับเพื่อไทยดีกว่าก้าวไกลเพราะต้องถ้าความรู้สึกผมก็ผมคิดว่าเพื่อไทยก็ได้ชัยชนะเริ่มก้าวที่หนึ่งก้าวสองก้าวสามนี่เราดูออกแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือผมรู้จักท่านตั้งแต่ท่านอยู่ความหวังใหม่และสุดท้ายท่านอยู่เพื่อไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านมีความผูกพันสูงกว่าก้าวไกลเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่พวกเราคาดการณ์นะผมก็จะพอจะเข้าใจได้จะเกิดขึ้นนะก็คือแสดงว่างานนี้เพื่อไทยไม่ได้ถอยจริงแต่ว่าได้ในถอยได้ไงผมว่าก็เดือนทีละก้าวแล้วก็ไปที่กินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานคือผมรู้จักท่านโอ้โหยังไงเห็นไหมเพื่อไทยไม่ได้ถอยเลยที่เสนอชื่ออาจารย์วันนอเนี่ยนะเขาเดินทีละข้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละกำกินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานโอ้คมมากนะแล้วพูดถึงคุณปฏิพัฒน์ทีนี้ได้คะแนน312ก็คือคะแนนของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่แตกแถวคุณวิทยาอวยพรยังไงฮะยังรักษากันดีเพราะแนวนี้รักษากันดีก็รักษาไปให้ถึงวันโหวตนายกแล้วก็คาดการณ์ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากอยู่ที่การประคองความรู้สึกกันนะวันนี้ความรู้สึกมันก็เริ่มผ่อนคลายลงมาไม่ก้าวร้าวนะครับทีแรกก็จะเอาหมดทุกอย่างก้าวเส้นไกลกินถึงเมื่อชามสุดท้ายเขาเรียกไม่ชามอาจารย์วันนอชามหนึ่งแล้วต่อไปเราจะรู้จักเผื่อแผ่คนอื่นนะครับจิตใจไม่ครับแคบมันก็อยู่กันได้นานแต่ถ้าครับแคบก็จะเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์ก็รักษาไปให้ถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะนะแล้วก็คาดการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูวันนั้นนะ312เสียงเนี่ยจะยังอยู่จนครบวันโหวตเลือกนายกหรือไม่สเต็ปที่1ต่อให้ครบมันก็คือสส312แต่ต้องการเสียงสวอีกอีก64แล้วจะได้ไหมแล้วถ้าไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่นักข่าวก็เลยถามต่อซะเลยอ้าวแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเสนอแคนดิเดตนายกแข่งจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ไปฟังคำตอบฮะยังฮะยังไม่ได้หารือแต่เรื่องนี้ผมหารือในพรรคและพรรคก็เห็นด้วยว่าเมื่อตัดใจที่จะเดินแนวทางที่อยู่คนละฝั่งกับฝ่ายที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทิศทางที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องพร้อมจะยืนยังไม่ได้หารือกันนะเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาตินี่จะเสนอหรือไม่แล้วก็วันนี้มีรายงานเพิ่มเติมคือหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการเมืองหรือวิปของพรรครวมไทยสร้างชาติฮะก็คือคุณวิทยาแก้วพระใดสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นประธานมีคุณชุมพลกาญจนะเป็นประธานที่ปรึกษาก็คือวิปของพรรคเอาไว้ประสานทางการเมืองกับพรรคต่างๆนะวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ด้วยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการโหวตของภูมิใจไทยนะคะว่ามีการบอกลูกพรรคยังไงบ้างคุณอนุทินบอกว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อมีผู้เสนอท่านเดียวตามกฎคือไม่ต้องลงคะแนนแต่ตนเองก็ให้ส.ส.ของพรรคฟรีโหวตนะคะเพราะว่าทางภูมิใจไทยเองเนี่ยไม่ได้เสนอชื่อค่ะมีผู้เสนอท่านเดียวก็ไม่ตามกฎเขาไม่ต้องลงคะแนนเราก็บอกลูกพรรคว่าฟรีโหวตเพราะว่าเราไม่ได้เสนอให้ลูกพรรคได้ใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่แล้วแต่ส่วนตัวแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้มองว่าการพูดถือว่าเป็นไปได้ความเรียบร้อยก็เป็นเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากนานกว่าที่ต้องการนานกว่าที่ควรจะเป็นรูปโมแต่ไปนั่งคิดว่าจะเขียนชื่อเขียนแท้อะไรยังไงนะครับเลยเดี๋ยวลังนั่นไป2ชั่วโมงคิดว่าวันแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยคิดว่าภาพของคะแนนวันนี้นี่มันจะสะท้อนถึงภาพการโหวตนายกได้อะไรได้บ้างไหมคะก็อย่าไปผูกกันเลยนะครับประธานก็ประธานนายกก็นายกเนาะคิดว่าวันโหวตนายกจะนานกว่านี้ไหมคะเอาไปถึงวันนั้นก่อนไม่เป็นไรมองวันนี้วันโหวตนายกนี่จะดูเดือดไหมคะไม่มีอะไรดูเดือดฮะผมว่าวันนี้เริ่มต้นก็ดีนะเรียบร้อยดีบรรยากาศ
สภาพทุกอย่างเป็นเรื่องความเรียบร้อยทางสภาในวันนี้แล้วในอนาคตทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยจะมีการวางแผนยังไงบ้างไหมคะแอบอะกูดอีวีดิ้งแต่ท่านขาเรื่องผู้นำฝ่ายค้านนิดนึงในฐานะที่ท่านต้องไปเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายร้านด้วยค่ะการเตรียมพร้อมยังไงคะเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนนักข่าวถามถึงว่าถ้าจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านล่ะนะคือผู้นำฝ่ายค้านนี่ก็คือหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เยอะสุดที่ไม่ใช่รัฐบาลค่ะนะถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกก็จะเป็นพรรคภูมิใจไทยส.ส.เยอะสุด71คนใช่ค่ะก็จะเป็นคุณอนุทินเป็นผู้นำฝ่ายค้านเจ้าตัวบอกสั้นๆว่าขอให้ถึงวันนั้นก่อนนะขอให้ถึงวันนั้นก่อนนะอันนี้ก็มีนัยยะส่วนคะแนนที่เลือกรองประธานคนที่1มีจำนวนงดออกเสียงถึง77คะแนนเนี่ยก็มองกันว่าภูมิใจไทยนี่แหละที่งดออกเสียงโดยที่บอกว่าสาเหตุที่ภูมิใจไทยงดออกเสียงก็คือมีอยู่71ใช่ไหมคะเพราะไม่ต้องการโหวตให้ก้าวไกลที่ต้องการแก้ม.112และเป็นการส่งสัญญาณปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยอะค่ะอันนี้คุณอนุทินไม่ได้พูดนะแต่เป็นรายงานข่าวนะว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะคือตอนนั้นเนี่ยบริบทคือแข่งระหว่างคุณวิทยาจากรวมไทยสร้างชาติและคุณปฏิพัฒน์ก้าวไกลค่ะถ้าจะไปโหวตให้คุณปฏิพัฒน์ก็ไม่ได้เพราะไม่ต้องการสนับสนุนการแก้ม.112แล้วถ้าจะไปโหวตนะให้คุณวิทยาเนี่ยนะก็เกรงจะเป็นการส่งสัญญาณเรื่องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เลยงดออกเสียงนะเพื่อส่งสัญญาณปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้คือรายงานข่าวะนะจากผู้สื่อข่าวที่ไปสังเกตการนะเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจหลังจากนี้พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่หรือเปล่ายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่หรือเปล่าแล้วในขณะที่พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยนะปัจจุบันนี้ยังถือได้ว่าคะแนนไม่แตกแต่คะแนนมันยังไม่พอทีนี้ตอนเลือกนายกใช่ในขณะที่ขั้วรัฐบาลปัจจุบันกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขัดขวางอะไรกันเลยไม่ได้ไปขวางคนที่เพื่อไทยเสนอเลยเหมือนยังทอดเปิดประตูอยู่ประตูในการที่ขั้วยังเปิดอยู่ค่ะนะวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากทราบว่าสภามีมติเห็นชอบให้อาจารย์วันนอเนี่ยเป็นประธานนะไปฟังคุณวิษณุเนี่ยรองนายกวันนี้ให้เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วตั้งข้อสังเกตได้ว่าพรรคการเมืองในซีกรัฐบาล188เสียงก็ไม่เสนอใครไปแข่งแสดงว่าไว้ใจนายวันมูฮัมหมัดนอมาทามีบทเรียนหรอครับมันเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์มันก็วนไปวนมาซ้ำรอยกันเพราะว่าเมื่อพรรคต่างๆที่เป็นพรรคใหญ่ไม่สามารถตกลงกันได้มันก็ต้องเสนอทางออกเหมือนกับที่สมัยก่อนคุณชัยพิมพ์ใจชนก็เคยเป็นประธานสภาแม้จะมีเพียง3เสียงแต่ว่านั่นแปลว่าทุกพรรคต้องไว้วางใจแล้วก็ในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่านอกจากพรรคที่มีเสียงมากคือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไว้ใจแล้วพรรคในซีกที่เป็นรัฐบาลปัจจุบัน188เสียงก็ไม่เสนอใครขึ้นไปแข่งก็แปลว่าไว้ใจแล้วก็ฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเก่าในสภาซึ่งท่านนายกชวนท่านก็ยังชมว่าก็มีบุคลิกมีความรู้สามารถมีความเป็นกลางก็แค่นี้ก็เพียงพอที่จะบริหารสภาไปได้ด้วยความราบรื่นไม่มีบทเนี่ยอาจารย์วิษณุเนี่ยมองว่าอาจารย์วันนอเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมให้สภามีความเรียบร้อยได้เพราะเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีอะไรมัวหมองหรือด่างพร้อยเลยไปฟังตอนท้ายที่อาจารย์วิษณุพูดถึงอาจารย์วันนอได้แน่นอนนะท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยผมก็เคยทำงานกับท่านสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เคยเป็นประธานสภาก็ไม่มีข้อมูลหมองหรือด่างพร้อยอะไรแล้วก็ในความเป็นกลางท่านก็มีพอสมควรอยู่แล้วแต่ท่านต้องลาออกจากพรรคประชาชาติเพราะว่าประธานสภาจะเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้นี่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าความเป็นกลางก็มีพอสมควรแหละนะมีพอสมควรแหละแต่ว่าอาจารย์วันนอก็เคยเป็นประธานสภามาแล้วนะแล้วก็เรื่องด่างพร้อยอาจารย์วิษณุใช้คำว่าไม่มีเรื่องด่างพร้อยคือก่อนหน้านี้เรื่องคดีที่คดีร่ำรวยผิดปกติ
ยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยมันมีปมหนึ่งที่เล่าไปนิดนึงเมื่อวานนี้ก็คือกรณีดาวเทียม IP Star นะมีประเด็นที่ตอนนั้นอาจารย์วันนอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอนุมัติโครงการ24กันยาปี45ตอนนั้นยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมกรรมการประสานงานที่มีการกลับมติคือมีการเปลี่ยนนะว่าสเปคดาวเทียมสำรองต้องเป็นยังไงใช่ไหมแล้วตอนนั้นอาจารย์วันนอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมยุคพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ทำให้บริษัทชินในขณะนั้นเนี่ยได้ประโยชน์เพราะในที่สุด IP Star เนี่ยก็กลายมาเป็นดาวเทียมสำรองทั้งที่มันเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่เพราะเทคโนโลยีมันคนละเทคโนโลยีกันเลยนะ IP Star เนี่ยมันเป็นโครงการใหม่อยู่นอกสัญญาสัมปทานเดิมเนี่ยมันเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศแต่ IP Star เนี่ยหากินนอกประเทศเป็นหลักเลยค่ะแต่ทำได้ไงตอนนั้นก็เพราะว่ามีการดำเนินการในยุคคุณทักษิณแล้วก็มีการแก้นะรายละเอียดกันนะนี่แล้วทีนี้อาจารย์วันนอถูกดำเนินคดีไหมอาจารย์วันนอเนี่ยบอกกับผมเองว่าอาจารย์วันนอถูกปปช.สอบแต่ปปช.สอบไปเรียบร้อยแล้วเคลียร์หมดแล้วไปชี้แจงหมดแล้วเขายกแล้วอันนี้คือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอะว่าอาจารย์วันนอเนี่ยได้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยในยุครัฐบาลทักษิณทั้งนั้นนะตำแหน่งใหญ่ๆมหาดไทยนะคมนาคมนะประธานสภานะนี่คือบทบาทในอดีตของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตถาแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปตั้งพรรคประชาชาติเป็นหัวหน้าพรรคนะก็อย่างที่เรียนก็คือแม่น้ำแยกสายไผ่แยกกอออกไปก็เป็นแบรนด์ใหม่ภาษาการตลาดก็เป็น fighting brand ค่ะนะแต่มองในทางการต่อสู้ทางพรรคการเมืองคือพรรคการเมืองใหม่แหละนะก็แยกกันออกไปนะแต่ว่าก็คนก็มองว่าก็มีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่นะอันนี้เป็นข้อมูลนะที่เพิ่มเติมแล้วอาจารย์วันนอในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นกันมากนะที่ประธานสภาเนี่ยเป็นของคนบ้านเรานะอย่างเช่นคลิปนี้ฮะนี่คือคลิปนะที่บอกว่าที่บ้านอาจารย์วันนอนะบอกว่าบ้านว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาดีใจกันมากเห็นไหมถ่ายบ้านมาเลยถ่ายบ้านมาเลยฮะนะนี่ที่ไหนที่ยะลาน่าจะใช่ค่ะที่นี่ยะลาใช่ค่ะบ้านหลังใหญ่เหมือนอาจารย์นะเนี่ยท่านว่าที่ประธานรัฐสภานะ